สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NASDA Open House Speed Up Your Business นะคะอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.หรือ NAC 2021ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วท่านอาจจะพลาดโอกาสในการทำธุรกิจของท่านไปอย่างน่าเสียดายค่ะธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญและทำรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญกับปัญหาการระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจำเป็นต้องปรับตัวอย่างมากค่ะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้บริโภคยังมีความต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยสูงที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและลดโอกาสในการเกิดโรคได้อีกด้วยค่ะซึ่งอาหารเหล่านี้จะจัดอยู่ในกลุ่มอาหารสุขภาพหรืออาหารฟังก์ชันนั่นเองค่ะดังนั้นการวิจัยและนวัตกรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้นค่ะซึ่งงานวิจัยเทคโนโลยีและบริการที่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกำลังมองหากันอยู่นะคะมีครบอยู่ที่สวทช.แล้วค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis นะคะ Food Innopolis ตั้งอยู่ที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม2ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีค่ะและบริเวณชั้น1ของอาคาร A ที่ดิฉันกำลังยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ตั้งของ One Stop Service หรือเราเรียกง่ายๆว่า OSS ของ Food Innopolis นั่นเองค่ะการให้บริการของ OSS นะคะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับเลยค่ะที่ต้องการทำวิจัยและนวัตกรรมทางด้านอาหารไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME บริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่หรือแม้แต่บริษัทต่างชาติที่ต้องการลงทุนด้านอาหารในประเทศไทย Food Innopolis ก็พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนท่านให้สามารถทำกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมทางด้านอาหารได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเลยค่ะที่ Food Innopolis เรายังมีข้อมูลนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลนักวิจัยในสวทช.เองในสถาบันวิจัยภาครัฐรวมถึงข้อมูลนักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆกว่า20แห่งทั่วประเทศที่ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของ Food Innopolis นะคะนอกจากข้อมูลนักวิจัยแล้วเราก็มีข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำวิจัยข้อมูลโรงงานต้นแบบศูนย์วิเคราะห์ทดสอบต่างๆทางด้านอาหารข้อมูลวัตถุดิบอินเกรเดียนข้อมูลผู้รับจ้างผลิตในภาคเอกชนอีกด้วยค่ะเรายังมีสิทธิประโยชน์ต่างๆของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีทุนวิจัยต่างๆที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านอาหารในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากบริการของ OSS ที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะ Food Innopolis ยังมีแพลตฟอร์มต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการอีกด้วยค่ะซึ่งในจุดต่อไปนะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปพบกับ Future Food Lab ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ค่ะได้เข้ามาลองพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้ด้วยตัวเองภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเครือข่ายของ Food Innopolis ค่ะอยากชมกันแล้วใช่ไหมคะเราไปกันเลยค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ Future Food Lab แล้วนะคะทางด้านหลังที่เห็นอยู่นี้จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารค่ะผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานที่สามารถนำกลับไปใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของอาหารได้ด้วยตนเองที่บ้านหรือที่โรงงานนะคะนอกจากนี้ผู้ประกอบการจะได้เข้าใจถึงกระบวนการต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองมีจุดใดกระบวนการในการผลิตขั้นไหนที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็สามารถนำความรู้ที่ได้จากห้องปฏิบัติการไปปรับใช้ที่บ้านหรือที่โรงงานได้เองเลยค่ะนอกจากห้องปฏิบัติการที่เราให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้งานได้แล้วนะคะที่ Future Food Lab เรายังมีส่วนที่เรียกว่า Ingredient Library และ Packaging Library ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวเองอีกค่ะ
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบริการต่างๆของ Food Innopolis เท่านั้นนะคะท่านใดที่สนใจหรืออยากทราบว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างผู้ประกอบการสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์หรือทาง Facebook Fanpage Food Innopolis ค่ะหากท่านเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและกำลังมองหาช่องทางในการทำธุรกิจให้เติบโตและสามารถแข่งขันได้ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปนะคะท่านสามารถติดต่อมาได้ที่เมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis สวทช.เลยค่ะเรายินดีให้ความช่วยเหลือกับทุกท่านค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์หรือ Food and Feed Innovation Center Biotech สวทช.ค่ะและดิฉันอยู่กับดร.อติกรปัญญาหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร Biotech สวทช.ค่ะสวัสดีค่ะดร.อติกรสวัสดีครับค่ะดร.อติกรคะศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์มีความเชี่ยวชาญหรือเทคโนโลยีที่โดดเด่นอะไรบ้างคะเนื่องจากศูนย์วิจัยของเราเนี่ยการทำงานของเราจะเป็นค่อนข้างแบบบูรณาการนะครับทำให้เรามีทีมวิจัยค่อนข้างใหญ่และมีความหลากหลายมากขึ้นตัวอย่างความเชี่ยวชาญนะครับก็จะมีตั้งแต่ความเชี่ยวชาญด้านอาหารมากการประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ในอาหารนะครับรวมถึงเทคโนโลยีเอนไซม์ในอาหารและอาหารสัตว์นะครับโปรไบโอติกส์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และการดัดแปลงโปรตีนแป้งหรือไขมันสำหรับอาหารนะครับนอกจากในเรื่องของจุลินทรีย์ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกบ้างไหมคะเราศึกษาตัวสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์เพื่อทดแทนสารต้านปฏิชีวนะนะครับแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆนะครับชีวกระบวนการแล้วก็การประยุกต์ใช้วัสดุเสร็จเหลือนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าค่ะนอกจากเทคโนโลยีที่มีอยู่หลากหลายแล้วนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการให้บริการศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์มีบริการให้กับภาคเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอะไรบ้างคะศูนย์วิจัยเราเนี่ยเราจะเน้นการบริการให้เป็นวิจัยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์2เรื่องก็คือ1เราอยากจะพัฒนากระบวนการผลิตหรือตัวสินค้าของบริษัทให้มีคุณภาพสูงขึ้นหรือลดต้นทุนการผลิตอันที่2ก็เป็นการพัฒนาสินค้าใหม่ๆนะครับโดยรูปแบบของการทำงานของเราเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่การคุยโจทย์กันนะครับกับบริษัทให้มีความชัดเจนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกผู้เชี่ยวชาญหรือบริการที่เหมาะสมให้แก่บริษัทนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบการทำงานค่อนข้างหลากหลายก็มีตั้งแต่การรับจ้างวิจัยร่วมวิจัยบริการเชิงเทคนิคแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทครับอยากให้ดร.อติกรช่วยยกตัวอย่างความสำเร็จของภาคเอกชนที่ทางศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ได้เข้าไปช่วยวิจัยพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้พวกเราฟังค่ะผมยกตัวอย่างตัวต้นเชื้อและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชูหมักนะครับเนื่องจากบริษัทหลายบริษัทในประเทศเนี่ยจะมีตัววัตถุดิบที่เป็นผลไม้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งเขาต้องการที่จะแปรรูปให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เขาอาจจะมีตัวกระบวนการอยู่แล้วแต่ว่ากระบวนการผลิตเดิมนั้นเขาใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับโดยกระบวนการหรือเทคโนโลยีของเราเนี่ยสามารถที่จะลดระยะเวลาการหมักลงได้นะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับก็คือตัวไลโซซามจากไข่นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นไลโซซามจากธรรมชาติที่เรามีการพัฒนาตัวโครงสร้างของมันเพื่อให้มันมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะนำไปใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะเดิมที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ได้นะครับค่ะนี่ก็เป็น2ตัวอย่างนะคะที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ไบโอเทคสวทช.ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะค่ะสำหรับ SME หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและขยายตลาดให้ธุรกิจของท่านสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ไบโอเทคได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณดร.อติกรมากนะคะสวัสดีค่ะอุตสาหกรรมอาหารหลายประเภทนะคะมีการใช้จุลินทรีย์ในกระบวนการการผลิตค่ะโดยเฉพาะกลุ่มอาหารสุขภาพหรือกลุ่มอาหารฟังก์ชันที่จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นส่วนประกอบที่สำคัญค่ะ
ดังนั้นนะคะการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ดีและการมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะช่วยผู้ประกอบการในเรื่องของการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ค่ะและเทคโนโลยีที่ทุกท่านกำลังมองหาอยู่นี้นะคะก็มีอยู่ที่นี่แล้วค่ะห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรมและโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทคค่ะและนักวิจัยที่กำลังยืนอยู่ข้างดิฉันนะคะดิฉันขอแนะนำดร.กอบกุลเหล่าเทงผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชันและนวัตกรรมอาหารไบโอเทคค่ะสวัสดีค่ะดร.กอบกุลสวัสดีค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเรากำลังยืนอยู่ที่โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการนะคะวันนี้ดร.กอบกุลจะมาเล่าให้เราฟังค่ะว่าที่นี่มีเทคโนโลยีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่จะสามารถช่วยผู้ประกอบการได้บ้างค่ะที่นี่ก็จะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีชีวกระบวนการนะคะซึ่งก็คือการผลิตนะคะสารนะคะหรือส่วนผสมฟังก์ชันต่างๆจากจุลินทรีย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อรายีสต์แล้วก็แบคทีเรียนะคะซึ่งก็เน้นทั้งการพัฒนาวิจัยแล้วก็การออกแบบนวัตกรรมทั้งในระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับโรงงานต้นแบบหรือระดับพื้นอุตสาหกรรมนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยผู้ประกอบการในเรื่องการลดการลงทุนเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือการประเมินความพร้อมของเทคโนโลยีนะคะหรือยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีก่อนที่จะลงทุนนำไปผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ค่ะแล้วโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการมีความพร้อมในการให้บริการกับผู้ประกอบการแบบไหนบ้างคะทางเรานะคะก็มีความพร้อมในเรื่องของการให้บริการวิจัยนะคะบริการเทคนิคหรือเป็นที่ปรึกษานะคะทั้งการผลิตจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมนะคะและในกลางปี64เนี่ยเราก็จะรองรับการผลิตในตามมาตรฐาน GMP ค่ะแล้วท่านที่สนใจนะคะอยากจะมาขอรับบริการจากโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการสามารถติดต่อได้ตามช่องทางไหนบ้างคะค่ะสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะเบอร์โทร02-564-6700ค่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณดร.กอบกุลเหล่าเทงนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการในวันนี้นะคะขอบคุณดร.กอบกุลค่ะพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนไฮโดรเจลกักเก็บโปรตีนสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำสัตว์น้ำในวัยอนุบาลต้องการสารอาหารที่ย่อยง่ายดูดซึมได้เร็วแต่สารสำคัญหลายชนิดมีความไม่คงตัวมักจะละลายไปกับน้ำเมื่อให้อาหารครับนักวิจัยไทยจึงนำเทคโนโลยีกักเก็บสารสำคัญในโครงสร้างแบบไฮโดรเจลมาช่วยพัฒนาสูตรอาหารให้สัตว์น้ำสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงลูกกุ้งแบบไร้ปลาป่นโดยใช้เปปไทด์เป็นวัตถุดิบซึ่งย่อยง่ายดูดซึมได้ทันทีพร้อมทั้งพัฒนาเครื่องผลิตอนุภาคไฮโดรเจลชนิดต่อเนื่องที่สามารถผลิตเม็ดไฮโดรเจลจากการทดสอบภาคสนามในลูกกุ้ง6ล้านตัวพบว่าอาหารสูตรใหม่นี้ช่วยให้ลูกกุ้งมีอัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตสูงใกล้เคียงกับอาหารกุ้งวัยอนุบาลที่มีขายในท้องตลาดแต่อัตราการสิ้นเปลืองลดน้อยลงกว่า 20% ที่สำคัญยังตอบโจทย์ซีโร่ฟิชมิลของสหภาพยุโรปปัจจุบันสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งดังกล่าวได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทบานตะไทยจำกัดเรียบร้อยแล้ววิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000และที่นี่ค่ะคือศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.หรือ NCTC ซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการบริการวิเคราะห์ทดสอบไปชมกันเลยค่ะประเทศไทย 4.0คือยุคที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งการวิเคราะห์ทดสอบจึงเป็นการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสวทช.
เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทยโดยร้อยละ40ของภาคเอกชนส่งผลิตภัณฑ์ไปวิเคราะห์ทดสอบในต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 40,000 ล้านบาทสวทช.จึงจัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบหรือ NCTC ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและส่งเสริมงานบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคุมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศโดยให้บริการในรูปแบบเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยหรือ TSEN โดยทำงานร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ทดสอบระดับอาเซียนและเป็น Testing Solution Provider ที่ได้มาตรฐานสากล NCTC สนับสนุนกลุ่มงานอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการต่อยอด First S Curve และ5อุตสาหกรรมอนาคต New S Curveอีกทั้งสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาสินค้ามูลค่าสูงให้กับภาครัฐและเอกชนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศโดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลภายใต้ห้องปฏิบัติการ4กลุ่ม Physical Characterization Property Laboratory ให้บริการวิเคราะห์คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะทางกายภาพของวัสดุอาทิวิเคราะห์พื้นผิวด้วยภาพถ่ายกำลังขยายสูงวิเคราะห์ชนิดของธาตุโครงสร้างจุลภาคตลอดจนโครงสร้างผลึกของชิ้นงานด้วยเทคนิคจุลวิเคราะห์วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของพื้นผิวขนาดอนุภาคและรูพรุนรวมถึงทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆครบวงจร Chemical Analysis Laboratory ให้บริการวิเคราะห์องค์ประกอบและปริมาณของสารประกอบในตัวอย่างอุตสาหกรรมประเภทต่างๆเช่นอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์อุตสาหกรรมเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สุขภาพอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและวิเคราะห์หาธาตุที่เป็นองค์ประกอบของตัวอย่าง Biological Characterization Property Laboratory ให้บริการตรวจวัดค่ากิจกรรม M3 เพื่อให้ได้ M3 ที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะกับการใช้งานตรวจสอบปริมาณโปรตีนและหาน้ำหนักโมเลกุลโปรตีนเทียบกับโปรตีนมาตรฐานรวมทั้งบริการวิเคราะห์ชังชีววิทยาโมเลกุลให้บริการตรวจสอบการปลอมปนของยีนดัดแปรพันธุกรรมและการตรวจสอบยีนประเภทของเนื้อสัตว์และการปลอมปนของเนื้อสัตว์ในวัตถุดิบและอาหารด้วยวิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีวิธีปฏิบัติงานตาม NASDAQ Standard Method Microbiological Laboratory ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Antibacterial Testing ของวัสดุประเภทต่างๆเช่นสิ่งทอพลาสติกวัสดุไม่มีรูพรุนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาได้แก่การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการทดสอบการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีการทดสอบที่ได้มาตรฐานนอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์หาองค์ประกอบในสารตัวอย่างเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและต่อยอดในอุตสาหกรรมต่างๆอาทิบริการทดสอบเกี่ยวกับโควิด-19 ทดสอบเสื้อกาว Surgical Gown และชุดคลุมปฏิบัติการบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านกัญชากัญชงสารสกัดกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างครบวงจรให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านสมุนไพรอีกทั้งยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหารอาหารฟังก์ชันและอาหารสัตว์การทำฉลากโภชนาการตามวิธีมาตรฐานสากลรวมทั้งให้บริการศึกษาและวิเคราะห์การกระจายตัวของโมเลกุลของสารประกอบบนตัวอย่างทดสอบเช่นพืชสมุนไพรเนื้อเยื่อชิ้นเนื้อมะเร็งด้วยเครื่อง Imaging Mass Spectrometry เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำเครื่องมือ High Resolution Mass Spectrometry มาใช้ในการทดสอบเชิงคุณภาพในการหาสารประกอบอินทรีย์ในตัวอย่างประเภทต่างๆมารวมกับ Optical Microscope ซึ่งใช้ในการถ่ายภาพที่กำลังขยายต่างๆทำให้สามารถศึกษาวิเคราะห์หาตำแหน่งชนิดปริมาณและการกระจายตัวของสารออกฤทธิ์สำคัญในตัวอย่างได้ชัดเจนศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.หรือ NCTC สนับสนุนกลุ่มงานอุตสาหกรรมครอบคลุม12อุตสาหกรรมหลักของประเทศพร้อมให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ด้วยความสะดวกรวดเร็วตลอด7วัน24ชั่วโมงสามารถวิเคราะห์งานที่ซับซ้อนได้โดยการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐานด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดโลกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ได้ชมเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยที่พร้อมให้บริการของศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.แล้วนะคะเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายท่านเริ่มมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของท่านกันบ้างแล้วค่ะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการเข้ารับบริการวิเคราะห์ทดสอบสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะนอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแล้วนะคะปัจจุบันในกระบวนการการผลิตนะคะเรายังมีการนำเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรเข้ามาใช้ในกระบวนการการผลิตมากขึ้นค่ะทั้งนี้เพื่อช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตรวมถึงในเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการการผลิตด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะเรากำลังยืนอยู่ที่ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมหรือเราเรียกสั้นๆว่าเด็กสวทช.ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมหรือเรียกสั้นๆว่าเด็กสวทช.ค่ะและดิฉันขออนุญาตแนะนำคุณจิรพรสุภจำปียานะคะผู้จัดการศูนย์เด็กสวทช.ค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรพรสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักศูนย์เด็กกันนะคะในเรื่องของการทำงานของศูนย์เด็กค่ะไม่ทราบว่ามีรูปแบบในการให้บริการกับ SME หรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารอย่างไรบ้างค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นวิศวกรเราใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมอะค่ะช่วยผู้ประกอบการในแง่ของการที่พัฒนาเครื่องจักรด้านอาหารพัฒนาด้านกระบวนการผลิตอาหารรวมถึงในเรื่องของโรงผลิตอาหารในเรื่องของการทำให้เกิดความสบายด้วยนะคะด้วยองค์ความรู้วิศวกรรมตรงนี้นะคะก็ต่อยอดออกมาได้ค่อนข้างเยอะปัจจุบันเองเนี่ยเรามีอุปกรณ์ทั้งแต่ระดับเล็กเลยนะคะกลางแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ค่ะแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะเราได้ยินข่าวจากหลายๆสื่อเลยนะคะว่าสวทช.โดยเด็กเนี่ยก็มีการพัฒนานวัตกรรมรถเข็นรักโลกนะคะซึ่งนวัตกรรมนี้เองค่ะช่วยยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดในบ้านเรานะคะอยากจะให้คุณจิรพรช่วยเล่าจุดเด่นของรถเข็นรักโลกให้เราฟังค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะก็ทำงานกันมาปีนึงนะคะจะเห็นได้จากสื่อต่างๆแล้วก็วันนี้ก็จะมีตัวรถเข็นรักโลกอยู่ด้วยนะคะตัวรถเข็นรักโลกอันดับแรกคือเป็นรถเข็นที่ดีไซน์ให้เข้ากับทุกประเภทของอาหารสตรีทฟู้ดเลยสตรีทฟู้ดบ้านเราเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ 2-3 เรื่องนะคะสตรีทฟู้ดบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ1ของโลกมาหลายปีเลยนะคะแต่ปัญหาหลักๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการทิ้งของลงไปในพื้นถนนหรือว่าในเรื่องของความปลอดภัยด้านการผลิตอาหารจุดเด่นของรถเข็นเราอันดับแรกคือทําจากสแตนเลส304นะคะเกรดอาหารเลยนะคะอันดับ1เลยนะคะแล้วก็ยังมีระบบบำบัดน้ำเสียนะคะกรองน้ำเสียนะคะระบบบำบัดควันค่ะระบบบำบัดกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีรูปแบบเนี่ยที่เหมาะกับในเรื่องของการขายอาหารริมทางด้วยนะคะนอกจากมีนวัตกรรมที่ช่วยผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดแล้วก็ยังรักโลกด้วยนะคะฟังจากที่คุณจิรพรเล่าให้เราฟังค่ะก็เชื่อว่าผู้ประกอบการ SME หรือว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยอยากจะเข้ามาขอรับคำปรึกษาจากเด็กค่ะนอกจากการให้คำปรึกษาแล้วการที่ผู้ประกอบการเข้ามาทำงานร่วมกับเด็กไม่ทราบว่ามีสิทธิประโยชน์หรือมีโอกาสทางธุรกิจอะไรที่จะมอบให้กับผู้ประกอบการบ้างค่ะปีที่แล้วเนี่ยเราทำงานกับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดนะคะเยอะมากเลยในเรื่องของเป็นบุคคลธรรมดา SME เนี่ยยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าโจทย์เนี่ยจะชัดเจนมากเลยนะคะอยากจะให้เข้ามาที่ DECC ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเครื่องจักรออกแบบการผลิตหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนะคะเราตั้งอยู่ที่อาคารอินวันนะคะอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะโทรศัพท์นะคะ02-564-6310ค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญหรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรนะคะก็อย่าลืมติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะคะศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมหรือเรียกสั้นๆว่าเด็กที่สวทช.ค่ะสวัสดีค่ะในปัจจุบันนะคะมีการนำเอาองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมอาหารมากขึ้นนะคะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายได้ซึ่งที่สวทช.เองนะคะก็มีทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์อาหารและมีเทคโนโลยีที่พร้อมให้บริการแก่ภาคเอกชนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับดร.นิสภาศรีตะปันนักวิจัยอาวุโสทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร M-Tech ค่ะ
สวัสดีค่ะดร.นิสภาสวัสดีค่ะค่ะดร.นิสภาคะวันนี้อยากจะให้ดร.นิสภาช่วยเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นของทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหารให้เราฟังค่ะว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างค่ะงานวิจัยที่ทางทีมวิจัยพัฒนาขึ้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอาหารที่ปราศจากอาการแพ้นะคะแล้วก็อาหารที่มีการเติมสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันในงานวิจัยเนี่ยเรามีการนำเอาความรู้นะคะทางด้านวัสดุศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมศาสตร์นำมาใช้นะคะเพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาหารนะคะโดยที่เราจะพยายามพัฒนาโครงสร้างทางจุลภาคของอาหารเนี่ยให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับอาหารปกติทั่วไป ดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็จะได้รับประทานอาหารที่มีเนื้อสัมผัสค่อนข้างใกล้เคียงกับอาหารดั้งเดิมนะคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่างานวิจัยที่ทำมีผลิตภัณฑ์อาหารอะไรบ้างที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้คะเราจะแบ่งการอาหารที่เราพัฒนาขึ้นออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นอาหารไขมันต่ำนะคะก็ได้แก่พวกไส้กรอกไขมันต่ำนะคะมายองเนสแล้วก็สลัดครีมไขมันต่ำนะคะโดยที่เราจะทดแทนไขมันสัตว์และไขมันพืชนะคะด้วยเส้นใยอาหารในกลุ่มที่2เป็นอาหารที่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้นะคะอย่างเช่นอาหารปราศจากโปรตีนกลูเตนนะคะก็ได้แก่พวกขนมปังครัวซองหรือบะหมี่นะคะที่เราเตรียมจากวัตถุดิบที่เป็นฟาวข้าวเจ้าหรือฟาวแป้งมันสำหลังที่ไม่มีโปรตีนกลูเตนนะคะอาหารประเภทที่3เป็นอาหารที่มีการเติมสารอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายอันนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มยกตัวอย่างเช่นอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะคะที่บดเคี้ยวแล้วกลืนง่ายแบบที่2ก็จะเป็นเครื่องดื่มเจลนะคะที่มีโปรตีนสูงแล้วก็แคลเซียมสูงนะคะอาหารทั้ง2ประเภทที่กล่าวมาเนี่ยก็เราเหมาะสมกับผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุนะคะที่ต้องการอาหารที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มนะคะแล้วก็มีสารอาหารที่ครบถ้วนตามวัยต้องการที่ต้องการนะคะอาหารอีกกลุ่มนึงจะเป็นอาหารสำหรับผู้บริโภคที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยนะคะก็ได้แก่เนื้ออกไก่ที่เตรียมจากโปรตีนพืชในเรื่องของการบริการให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนค่ะห้องปฏิบัติการวิจัยวัสดุศาสตร์อาหารมีบริการอะไรบ้างที่สามารถบริการให้กับผู้ประกอบการได้บ้างคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะคะทางทีมวิจัยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญนะคะในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำโฮโมเจนไนเซชันนะคะในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบของเหลวนะคะหรือว่าการใช้กระบวนการเอ็กซ์ตรูชันนะคะในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทของแข็งนะคะนอกจากนี้เนี่ยทีมวิจัยมีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์รีโอโลจีนะคะศาสตร์เชิงกลนะคะแล้วก็ศาสตร์ไทรโบโลจีนะคะเพื่อที่จะศึกษาถึงกระบวนการบดเคี้ยวแล้วก็การกลืนในช่องปากนอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้นะคะเรามีแผนที่จะศึกษาระบบการย่อยแล้วก็การดูดซึมสารอาหารสำคัญในร่างกายนะคะโดยใช้โมเดลจำลองที่เรียกว่า simulated gut model นะคะเพื่อที่จะจำลองการย่อยแล้วก็การดูดซึมสารอาหารในระบบทางเดินอาหารนะคะดังนั้นการศึกษาทั้งหมดของทีมวิจัยเนี่ยจะช่วยให้ผู้บริโภคนะคะมั่นใจได้ว่านอกจากได้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่มีเนื้อสัมผัสรสชาติที่ดีแล้วยังปลอดภัยต่อการกลืนแล้วก็ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนต่อร่างกายด้วยค่ะจากงานวิจัยที่ได้เล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากให้ดร.นิสภาช่วยเล่าตัวอย่างผลงานเด่นของทีมวิจัยที่พร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการค่ะว่ามีอะไรบ้างแล้วผลงานเหล่านี้จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการอย่างไรค่ะในปีนี้นะคะทางทีมวิจัยนำเสนอส่องผลงานเด่นนะคะที่ตรงกับแนวโน้มการบริโภคของผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะที่หันมาบริโภคโปรตีนพืชทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะผลงานแรกนะคะจะเป็นเครื่องดื่มเจลนะคะโปรตีนสูงแคลเซียมสูงนะคะเครื่องดื่มนี้นะคะมีปริมาณโปรตีนสูงถึงร้อยละ6นะคะสูงกว่านม UST ทั่วไปนะคะแล้วก็มีแคลเซียมเนี่ยสูงกว่านมวัวนะคะเครื่องดื่มนี้นะคะบรรจุในถุงนะคะพร้อมทานนะคะแล้วก็ผ่านการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอไรส์นะคะตัวอย่างที่2จะเป็นเนื้ออกไก่นะคะจากโปรตีนพืชนะคะตรงนี้ข้อดีก็คือไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะไม่มีไขมันอิ่มตัวนะคะแต่ว่ามีเส้นใยอาหารเนี่ยนะคะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เราผลิตออกมาให้อยู่ในสภาพที่เป็นผงพรีมิกซ์นะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคเนี่ยสามารถนำไปขึ้นรูปได้ง่ายนะคะด้วยวิธีการปั่นผสมผงพรีมิกซ์เนี่ยกับน้ำมันนะคะการขึ้นรูปด้วยกระบวนการที่ง่ายนี้นะคะจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถย่นระยะเวลาในการทำอาหารนะคะ
แล้วก็สามารถที่จะบริโภคอาหารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าจะเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะที่ผู้บริโภคต้องการอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นนะคะผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆให้แก่ธุรกิจของท่านหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้จากทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร M-Tech สวทช.ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณดร.นิสภานะคะขอบคุณค่ะที่ M-Tech สวทช.นะคะนอกจากจะมีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์อาหารแล้วยังมีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ด้วยค่ะซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นจะสามารถช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าที่อยู่ภายในได้ค่ะและบรรจุภัณฑ์ของ M-Tech นั้นจะมีความโดดเด่นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเรากำลังยืนอยู่กับดร.นพดลเกิดดอนแฝกนะคะนักวิจัยจากทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก M-Tech สวทช.ค่ะสวัสดีค่ะดร.นพดลสวัสดีครับค่ะดร.นพดลคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ทีมวิจัยกำลังพัฒนาขึ้นนะคะอยากทราบว่าบรรจุภัณฑ์ที่กำลังพัฒนาขึ้นเป็นประเภทไหนคะแล้วก็มีความพิเศษอย่างไรคะครับสำหรับบรรจุภัณฑ์นะครับที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือตัว Bio Leading Film นะครับซึ่งเป็นฟิล์มปิดหน้าถาดนะครับที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะครับมีความเหมาะสมกับการนำไปปิดผนึกหน้าถาดไม่ว่าจะเป็นถาดชั้นอ้อยหรือว่าถาด PLA ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะครับค่ะด้วยคุณสมบัติความโดดเด่นของพลาสติกตัวนี้นะคะเราสามารถไปใช้กับอาหารประเภทไหนได้บ้างคะสำหรับอาหารที่เหมาะสมกับการนำมาบรรจุในภาชนะชานอ้อยแล้วก็ปิดผนึกด้วยไบโอลีดดิ้งฟิล์มนะครับก็คืออาหารปรุงสุกพร้อมบริโภคหรืออาหารประเภทสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภคนะครับแล้วนอกจากอาหารต่างๆที่เล่ามานะคะถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารคิดว่าจะมี impact อะไรให้กับผู้ประกอบการบ้างคะสำหรับข้อดีนะครับของตัวไบโอลีดดิ้งฟิล์มนอกเหนือจากย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะครับตัวไบโอลีดดิ้งฟิล์มตัวนี้นะครับมีความใสนะครับมีสารป้องกันการเกิดฝ้าผนวกเข้าไปด้วยนะครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถมองเห็นสินค้าที่อยู่ภายในได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งของตัวไบโอลีดดิ้งฟิล์มนะครับนอกจากนี้นะครับการปิดผนึกบนภาชนะชั้นอ้อยนะครับเราพบว่าสามารถปิดผนึกได้ดีเยี่ยมนะครับสามารถป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมแล้วก็เชื้อโรคทำให้มีความมั่นใจกับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นครับค่ะนอกจากฟิล์มที่ใสแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะตอนนี้อาหารเหล่านี้ก็มีการใช้ในเรื่องของ delivery กันเยอะมากเลยนะคะไม่ทราบว่าในเรื่องความแข็งแรงของตัวฟิล์มที่พัฒนาขึ้นเป็นยังไงบ้างคะสำหรับความแข็งแรงของตัว Bio Leading Film นะครับเมื่อทำการปิดผนึกแล้วนะครับเราทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับสามารถเรียงซ้อนกันได้นะครับมีความมั่นใจว่าจะเอาไปใช้เป็นภาชนะสำหรับการขนส่งอาหารของ Food Delivery ได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับถ้าเกิดฟังแล้วนะคะผู้ประกอบการเริ่มสนใจที่อยากจะทดลองนำผลิตภัณฑ์เอาไปใช้จริงเนี่ยนะคะจะสามารถติดต่อทางทีมได้ยังไงบ้างคะทางทีมมีแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการยังไงบ้างคะทางทีมวิจัยมีความพร้อมที่จะนำต้นแบบไปขยายการใช้งานในระดับภาคสนามนะครับขอให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจนะฮะติดต่อเข้ามายัง Food Innopolis ก็ได้นะครับหรือติดต่อเข้ามายัง M-Tech นะครับเราจะได้พูดคุยหาแนวทางการนำต้นแบบ Bio Leading Film ที่เราพัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้งานแล้วก็ทดสอบระดับภาคสนามร่วมกันครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าฟิล์มพลาสติกบางๆใสๆอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นแล้วก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนั้นบรรจุภัณฑ์ตัวนี้นะคะยังสามารถออกแบบให้มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการในการใช้งานได้ด้วยค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะคะอยากจะพัฒนานวัตกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารก็สามารถติดต่อมาได้ที่สวทช.ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณดร.นพดลเป็นอย่างมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.
พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนบริการตรวจประเมินและออกใบรับรองด้านคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานของธุรกิจไทยในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเครื่องสำอางและยานั้นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์ครับผู้ประกอบการธุรกิจในด้านนี้จึงต้องมองหาบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและให้ใบรับรองในด้านคุณภาพที่น่าเชื่อถือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างมั่นใจครับบริษัทบูโรวอริทัสเอคิวแลบประเทศไทยจำกัดหรือ BVAQให้บริการด้านการตรวจประเมินและให้ใบรับรองในด้านคุณภาพสุขอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัดตั้งให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการณนิคมวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย BVAQ มุ่งเน้นการบริการด้านการตรวจวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอางและยาช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถมีผลทดสอบไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช .02-564-8000และทั้งหมดที่ท่านผู้ชมได้ชมไปนั้นนะคะก็คือความสามารถของห้องปฏิบัติการงานวิจัยเทคโนโลยีและบริการต่างๆของสวทช.ที่จะช่วยตอบโจทย์แก้ปัญหาสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ๆและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคเอกชน SME และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารในประเทศไทยค่ะหากท่านผู้ชมสนใจเทคโนโลยีหรือบริการของสวทช.นะคะก็สามารถติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย02-564-7000ค่ะ Speed up your business สร้างความสำเร็จให้ธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยขับเคลื่อนธุรกิจและ SME ไทยการแข่งขันทางธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันผู้ผลิตให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมีความแปลกใหม่และเป็นที่ต้องการของตลาดจึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยของเรามีอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการและ SME ไทยให้แข่งขันได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชนครบวงจรที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชนรองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจรอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ5ศูนย์วิจัยแห่งชาติที่พร้อมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยและเสริมแกร่งให้กับธุรกิจ SME โดยความเชี่ยวชาญงานวิจัยเฉพาะด้านนอกจากนี้ยังมีบริการด้านเทคนิคการเงินและภาษีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงบริการด้านธุรกิจต่างๆโดยปัจจุบันมีบริษัทเอกชนเข้าใช้บริการแล้วกว่า110บริษัทสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช30ปีสวทชพัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000